พวกเธอพวกเธอมากันหรือยังมาเร็วๆเลยฉันอยู่ร้านได้บุญโอ้ชื่อร้านดีๆเนาะเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยโอเคมากันแล้ว1คนดีมากอ้าวนี่ฉันอยู่ที่สภากาชาดโรงพยาบาลจุฬาซึ่งทางเข้าข้างหลังเนี้ยนะก็คือติดถนนพระราม4เลยด้านนี้คืออังรีดูหนังแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาปึ๊บๆๆเข้าประตูแรกเลยนี่นะเห็นมั้ยเดี๋ยวหันนี้นี่นะเนี่ยอังรีดูนางแล้วก็เลี้ยวซ้ายบึ๊บ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 มาเข้าประตูตรงนี้เลยเห็นนะเนี่ยเนี่ยประตูตรงนั้นน่ะส้มๆอ่ะโอเคพอเข้ามาแล้วเธอก็หาที่จอดแถวนี้เลยนี่แล้วเธอก็เดินตรงมาร้านนี้เลยชื่อร้านได้บุญความเด็ดอยู่ตรงนี้เธอดูกันให้ดีฉันจะบอกสถานที่ที่เธออยากจะมาบริจาคของเพราะฉันรู้พวกเธอใจบุญเขาก็มีร้านกาแฟเนาะร้านกาแฟเธอก็มาสั่งได้รายได้ 50% มอบให้สภากาชาดไทยด้วยเหลือค่าไหมฉันสั่งช็อกโกแลตเย็นแบบไม่หวานเดี๋ยวมากินโอเคแล้วเราก็เข้ามาเนาะเธอมีของมากมายดูสิมีจักรยานใช้จักรยานใช้จักรยานคืออะไรจักรยานไฟฟ้ามีเสื้อแล้วนี่เธอนี่คือเสื้อบริจาคคือถ้าเธอมีเสื้อไม่ใช้แล้วใส่ไม่ได้บลาบลาอะไรก็แล้วแต่แต่สภาพยังดีอยู่อ่ะเธอเอามาบริจาคที่นี่ได้เลยเห็นไหมนี่นี่เขาก็จะมาติดอย่างแสกนี้300บาทเป็นเสื้อสีแสกดำอย่างเงี้ยของทุกอย่างเลยนี่เขาก็จะมาติดป้ายแล้วก็นี่อย่างตัวนี้อ่ะ100บาท100บาทอย่างเงี้ยแสกคือแทนที่จะทิ้งไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเห็นปะของเข้าของเยอะมากเนี่ยเหมือนกับแบบเราจะไม่มีค่าสำหรับเราแต่สำหรับคนอื่นอ่ะเขาจำเป็นก็ได้นี่มีข้าวสารมีของกระจุกกระจิกเยอะแยะมากมายนี่คือแทนที่เธอจะทิ้งอ่ะเธอก็มาบริจาคได้เลยอย่างนี้สร้อยเสื้อยสวัสดีค่ะหนูไลฟ์อยู่ค่ะอันนี้คือถ้าเราจะมาบริจาคเราก็ถือของมาที่นี่ได้เลยใช่ป่ะคะใช่ค่ะก็จะมีห้องบริจาคด้านในแล้วก็มีที่ลงทะเบียนด้วยผู้บริจาคเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอ๋อเราเวลาเราบริจาคแล้วก็เข้าไปข้างในตรงห้องนี้ใช่ใช่อ๋อแล้วเราก็หอบของมาเลยค่ะยื่นเข้าไปในแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็ส่วนมากก็เขาบริจาคเสร็จเขาจะมาชมว่าอ๋อของเรามีอะไรขายบ้างบางคนมาบริจาคแล้วก็มีซื้อกลับมีไหมคะมีค่ะมีเหมือนกันเข้ามาดูเป็นของใหม่เขาอีกแล้วของบริจาคอะรับอะไรบ้างคะทุกอย่างนะถ้าที่ที่เห็นนี้นะคะจะมีพวกเครื่องครัวด้วยที่ยังตอนนี้ขายหมดแล้วเครื่องครัวพวกกระทะหม้ออะไรเนี่ยขายดีมากเลยกระทะหม้อขายดีมากโอ้โหดีดีดีเดี๋ยวหนูมีหลายอย่างหลายอันที่แบบอันนี้ไงมีความต้องการหม้อเหรอคะแสดงว่าเป็นลูกค้าประจำเหรอคะอยู่สภากาชาดก็อุดหนุนของสภากาชาดนี้มาซื้ออะไรเยอะสุดคะก็หลายอย่างค่ะพวกเครื่องครัวพวกอะไรเนี่ยเนาะพวกหม้อแล้วใบเท่าไหร่หม้อใบนึงคิดที่เราซื้อกันเขาซื้อตัวนี้มันเป็นของบริษัทมาให้ก็ใบ200ใช่ไหมคะ200ของใหม่เลยของใหม่200แล้วก็มีของชาดก็จะติดวัน5050บาท101แล้วก็อย่างไม่ช้านี่เป็นของตรามาลายนะคะ101เป็นมีฝาปิดด้วยเป็นเซเลตนะคะนี่ขายอย่างนี้ค่ะจะหมดเร็วค่ะพวกเครื่องครัวขายเร็วมากหมดไม่มีให้ชมเลยค่ะหมดแล้วอ๋อเครื่องครัวขายดีมากดีงามอุ้ยมีชุดไทยด้วยไอ้คุณกะละแมป่ะเนี่ยคิดว่าใช่ไหมโอ้ไม่แท้ลองคิดว่าใช่ไหมดูสิว่าเสียงคุ้นคุ้นเสียงนะอ๋อคุ้นเสียงไม่คุ้นหน้าอันนี้รองเท้านี่มีชุดไทยผ้าไหมนี่เอาเอาสิเอาเนี่ยนี่ผ้าไหมสวยเชียว 1,800 เลอค่าเลอค่านี่ตัวละพันเออเอาสิดีนะดีนะมี
ตอนเที่ยวคนเยอะค่ะพอดีคนไปหมดแล้วที่ทำงานเลยตอนเที่ยวคนเต็มต้องโดนคือล้อมแน่เลยอ๋อตอนเที่ยวคนจะเยอะแล้วนี่เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะเป็นหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กี่โมงคะก็เปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นตอน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นขอถ่ายรูปหน่อยคุณเอ้าเดี๋ยวไลฟ์อยู่แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วไม่ได้ทำงานไม่ถือว่าทำงานถือว่าถ่ายทอดเล่นแล้วรายได้ทั้งหมดที่ขายของในนี้เอาไปไหนอะคะข้าวซอยชาติผลนะคะเป็นข้าวซอยชาติทั้งส่วนของขังอ๋อเป็นข้าวซอยชาติโอ้ยดีจังเลยคือเราก็ได้ทั้งเอาของมาบริจาคได้ทั้งเราอะซื้อกลับไปเงินก็เข้าซอยชาติได้บุญด้วยแล้วก็ได้กุศลกลับไปด้วยแล้วก็ได้บริจาคชาติด้วยโอ้ยได้ทุกอย่างเลยเนาะดีเลยอ่ะพวกเธอรู้เรื่องแล้วก็รีบมากันที่ร้านได้บุญตรงนี้นะติดตรงพระราม4ใกล้ยังอยู่นางเลี้ยวฟืบเข้ามาเลยวันนี้ที่ฉันมาสภากาชาดเพราะว่าฉันก็มามอบเงินโครงการที่เราทํา1ปีเมามันบันเทิงอะเนาะซุปตากีฟแอนด์เกสชาเลนจ์แล้วก็เอาเงินบริจาค2ล้านกว่าบาทเนี่ยมาบริจาคที่นี่กับเจมจิก็เดี๋ยวไว้ดูในข่าวละกันน้องเจมน่ารักมากคือบึ่งมาจากมหาวิทยาลัยรังสิตมาด้วยนะดูสิลือคนกันใหญ่เลยสนุกสนานกันใหญ่เลยไหนนี่ตัวละ50บาทตอนเที่ยงคนเยอะมีของอะไรที่บ้านที่แบบทิ้งจะไม่เอาวางเฉยๆไม่มีประโยชน์ไม่อาจจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นก็ได้นะโอเครู้เรื่องละร้านได้บุญบอกที่ทำบุญ1ที่แล้วก็จัดไปนะจ๊ะอนุโมทนาสาธุกับทุกคนแล้วก็ฝากแชร์ไปด้วยคนอื่นที่เขาอยากจะบริจาคของเขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะได้มาที่นี่โอเคได้สิลงรายละเอียดอีกที่พูดไปยังไม่ละเอียดอีกหรอโอเคมันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะ9โมงเช้าหรือ8โมงเช้านะเปิดกี่โมงนะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์